ณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์วิกฤตโควิด19ระลอกนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในอินเดียอาจจะมีคำถามอย่างมากนะคะที่ระบาดอย่างรวดเร็วเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์อย่างไรแล้วควรจะมีแนวทางรับมืออย่างไรรวมถึงไทยจะถอดบทเรียนได้อย่างไรนะคะช่วงนี้เราเชิญดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาแห่งไบโอเทคค่ะสวัสดีค่ะดร.อนันต์ค่ะสวัสดีครับคุณณัฐาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอินเดียตอนนี้ก็ถือว่าประเทศที่กำลังเผชิญกับวิกฤตจริงๆพูดกันถึงขั้นที่บอกว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยใกล้จะล่มสลายแล้วนะครับล่าสุดมีคนติดเชื้อไป17ล้านคนเสียชีวิตไปแล้ว 190,000 กว่าคนนะครับแต่ละวันก็ 300,000 คนติดเชื้อใหม่ๆขึ้นมาเป็นรายวันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนกลัวกันมากเวลาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสายพันธุ์อินเดียนะครับเพราะว่าถ้ามันมีตัวตนจริงๆแล้วก็มันน่ากลัวอย่างที่พูดกันเนี่ยประเทศไทยก็คงต้องเฝ้าระวังอย่างมากเลยนะครับผมว่าเริ่มต้นคงให้อาจารย์อนันต์ช่วยสรุปหน่อยว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันมีความน่ากลัวที่เราได้ยินกันมาครับคือตอนนี้อินเดียเนี่ยจริงๆแล้วมีสายพันธุ์อินเดียมากกว่า3สายพันธุ์เท่าที่ดูข้อมูลจากที่อินเดียทยอยเอา data หรือข้อมูลที่เขาถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่ออกมาจากผู้ป่วยในอินเดียได้นะครับสรุปเป็น3สายพันธุ์ใหญ่ๆด้วยกันตอนนี้นะครับตัวที่ระบาดเยอะที่สุดนะครับตอนนี้น่าจะเป็นอยู่แถวดิวเดรีทางเมืองหลวงของอินเดียเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษก็คือ117ก็คือตัวที่เราเจอในประเทศไทยตอนนี้นี่แหละครับเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ทางตอนเหนือของประเทศถ้าเรามาทางตอนใต้หน่อยทางรัฐมหาราชตะจะเป็นมุมไบแถวนั้นจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเป็นดับเบิลมิวแทนนะครับหรือเราเรียกเป็นสำวิชาการว่า B1617นะครับก็เป็นตัวที่มีการกลายพันธุ์ออกไปในลักษณะที่แตกต่างจากสายพันธุ์อังกฤษไปถ้าเราออกมาทางตะวันออกนะครับของอินเดียแต่ชื่อของเขาเป็นชื่อตะวันตกก็คือเบสเวสต์เบงกอลก็คือสายพันธุ์เบงกอลเนี่ยก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่พบมีการกระจัดกระจายแล้วก็จริงๆแล้วเกิดมาในอินเดียอยู่พอสักประมาณนึงแล้วล่ะครับแล้วเริ่มมีการขยายตัวของสายพันธุ์นี้ในแถบเวสต์เบงกอลกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันถึงสายพันธุ์อินเดียตอนนี้ครับเราจะพูดถึง3สายพันธุ์ใหญ่ๆด้วยกันคือสายพันธุ์ดั้งเดิมคือสายพันธุ์อังกฤษที่ทะยานขึ้นสูงหลังจากที่อินเดียเริ่มมีเคสตกลงแล้วอยู่ดีสักพักนึงอินเดียขึ้นเคสขึ้นสูงมากอย่างน่าตกใจเลยครับแล้วประกอบกับมีการกลายพันธุ์จากตัวที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมก็คืออังกฤษเนี่ยมากลายมาเป็นสายพันธุ์ตัวที่เป็นมหาราชตะก็คือแถวมุมไบแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเวสต์เบงกอลแต่ถ้าเกิดเรามองดูทั้ง3ตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างของสารพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของเขาอยู่นะครับมันน่ากลัวแค่ไหนมีความแตกต่างระดับความรุนแรงในแต่ละสายพันธุ์ที่อาจารย์พูดถึง3สายพันธุ์นี้คือแตกต่างกันแค่ไหนจริงๆแล้วครับถ้าตามกฎระเบียบที่เราคุยกันของทางไวรัสวิทยาเนี่ยอะไรที่มันเป็นสายพันธุ์ที่เรากังวลนะครับตอนนี้อินเดียมีแค่สายพันธุ์เดียวนะครับคือสายพันธุ์อังกฤษเพราะว่าสายพันธุ์ที่จะกังวลกันเนี่ยที่เราจะถือว่ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันยอมรับได้ว่าเป็นสายพันธุ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า variant of concern ก็คือที่เรากังวลกันจะต้อง1คือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม2คือจะต้องมีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับและ3คือจะต้องหนีวัคซีนคือหนีภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่ในร่างกายแล้วมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้นะครับจะเป็น3คุณสมบัติที่เราเป็นเราเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ที่เราน่ากังวล2สายพันธุ์ก็คือ1617กับ1618ก็คือเวสต์เบงกอลเนี่ยยังถือว่าเป็น variant of interest ก็คือหรือ variant of investigation คือเราต้องสืบค้นอยู่เพราะว่าข้อมูลของเขายังไม่มากนะครับคราวนี้ถ้าหากเราดูจากข้อมูลของสารพันธุกรรมที่เขาถอดออกมาจาก2สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นที่มุมไบหรือที่เวสต์เบงกอลเนี่ยรหัสพันธุกรรมที่ออกมาเนี่ยเราสามารถอนุมานไปกับสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่เราทราบมาก่อนนี้แล้วได้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ของมหาราชตะหรือทางที่เป็นดับเบิลมิวแทนหรือ1617ที่ทางมุมไบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง2ตำแหน่งของโปรตีนผิวหรือโปรตีนสไปค์เนี่ยไปเหมือนกับสายพันธุ์ของแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลเหมือนกันตัวนึงของสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้เชื่อว่าน่าจะมีผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อที่ไวขึ้นหน้าตาจะคล้ายๆกับสายพันธุ์อังกฤษบ้านเราเนี่ยครับกับอีกมิวเทชันหนึ่งที่เจอเนี่ยจะเป็นตำแหน่ง484ซ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% กับที่เราเจอในของแอฟริกาใต้นะครับแต่มันเป็นเปลี่ยนจากตำแหน่งของ E ซึ่งเป็นอะมิโนแอซิดตัวหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น Q ซึ่งเป็นอะมิโนแอซิดตัวนึงซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนลักษณะแบบนี้ครับจะทำให้เรากังวลว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปเหมือนกับสายพันธุ์ที่เรากังวลอยู่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายของเชื้อได้ไวประกอบกับข้อมูลของอินเดียตอนนี้ที่ทางรัฐมหาราชสมีการเคสของผู้ป่วยสูงขึ้นกว่าปกติสูงมากๆนะครับแล้วก็การถอดรหัสออกมามันเหมือนกับเป็นสายพันธุ์ตัวนี้ที่สร้างปัญหาทำให้คนก็เลยที่จะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยแหละครับที่จะทำให้ไวรัสเนี่ยมีการแพร่กระจายติดเชื้อจากคนสู่คนได้ไวอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่เรื่องของความรุนแรงเนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับว่ามันมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อินเดียเคยเจอมาก่อนแล้วหรือยังนะครับตัวที่2คือเวสต์เบงกอลเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันเลยนะครับทุกคนก็จะตั้งชื่อเป็นแล้วแต่คนจะตั้งไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองในอินเดียแต่การเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเหมือนกับสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้ก็คือ E เปลี่ยนไปเป็น K ที่ตำแหน่ง484เหมือนกันแล้วดันไปเกิดตัวการขาดหายไปของตัวกรดอะมิโนที่อยู่บริเวณด้านนอกของตัวสปายเนี่ยไปคล้ายคลึงกับตัวสายพันธุ์ที่เราเจอที่นิวยอร์กหรือตัวที่มีการพูดถึงกันว่าที่นิวยอร์กมีการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว2เข็มนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ภูมิคุ้มกันขึ้นดีมากเลยตรวจชัดเจนว่าดีแต่สามารถที่จะติดเชื้อซ้ำได้และเชื้อที่ติดซ้ำเนี่ยครับไปถอดรหัสปรากฏว่ามีการขาดหายไปของรหัสพันธุกรรมเหมือนกับตัวที่เจอที่เบงกอลเลยทำให้มีคนเชื่อว่าไอ้สายพันธุ์นี้ครับอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของความสามารถในการที่จะติดเชื้อซ้ำได้หรือแม้กระทั่งวัคซีนต่างๆที่เราคิดว่าดีที่สุดในโลกตอนนี้อย่างไฟเซอร์เนี่ยอาจจะได้ผลที่ไม่ค่อยดีกับสายพันธุ์เบงกอลเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของไวรัสสองสายพันธุ์นี้จะคนละแบบตัวหนึ่งจะติดกระจายเร็วเหมือนอังกฤษอีกตัวหนึ่งจะสามารถหนีวัคซีนได้เหมือนของตัวที่เป็นแอฟริกาใต้อะครับเท่ากับว่าขณะนี้อินเดียกำลังเจอวิกฤตซ้ำซ้อนเลยนะคะเพราะว่าเจอไวรัสที่มีอานุภาพในการแพร่กระจายแล้วก็ความร้ายกาจก็สูงด้วยแล้วแนวทางของอินเดียที่รับมือกันอยู่ทั้งล็อกดาวน์แล้วก็พยายามที่จะให้คนรักษาระยะห่างแล้วก็พยายามที่จะฉีดวัคซีนเพิ่มถือว่ามาถูกทางไหมคะน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับตอนนี้ก็คือแต่อินเดียต้องทำอย่างจริงจังครับเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ยังเห็นไปอยู่ในพิธีอะไรบางอย่างแล้วไม่มีใครใส่หน้ากากสักคนเลยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของอินเดียด้วยน่าจะเป็นพิธีการเผาอะไรสักอย่างของฮินดูถ้าเกิดเป็นข่าวใหม่นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าหากมาตรการดังกล่าวออกมาได้จริงนะครับมีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเข้มข้นรักษาระยะห่างแล้วก็เร่งระดมการฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงผมว่านี่จะน่าจะทำให้เคสของอินเดียเนี่ยเริ่มตกลงให้เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนในอีกอนาคตประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ข้างหน้าจะเริ่มเห็นเคสที่ตกลงคราวนี้ประเด็นคือว่าวัคซีนที่อินเดียใช้อ่ะครับจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าอินเดียยังมีวัคซีนใช้ค่อนข้างที่จะหลากหลายทั้งตัวที่เขาผลิตเองในประเทศไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเชื้อตายหรือวัคซีนที่เป็นตัวไวรัลเวกเตอร์เพราะประสิทธิภาพของวัคซีนก็อาจจะมีความแตกต่างของการป้องกันสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่อย่างแพร่หลายอยู่ตอนนี้ครับอาจจะต้องคาดหวังอะไรแบบฉับพลันของอินเดียอาจจะไม่ค่อยได้มากเพราะว่าเนื่องจากว่าไวรัสมีความหลากหลายสูงมากฉะนั้นถ้าเกิดวัคซีนอาจจะสามารถป้องกันได้สายพันธุ์หนึ่งแต่ทำให้อีกสายพันธุ์หนึ่งก็ยังดำเนินการของการติดเชื้อต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นวัคซีนกับการรักษาระยะห่างและการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่น่าจะป้องกันทั้งสองระดับได้ครับแต่สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นกังวลก็คือว่าถ้าการระบาดยังไม่หยุดนะครับยังระบาดต่อไปเนี่ยโอกาสที่โควิด-19มันจะกลายพันธุ์ไปมากกว่า3สายพันธุ์ที่มีอยู่ที่อาจารย์ว่ามันก็มีสูงอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่ออกมาตอนนี้คือ1617นะครับที่เป็นสายพันธุ์ของอินเดียที่อยู่ที่มุมไบเนี่ยครับตอนนี้กลายเป็น3สายพันธุ์แยกออกมาแล้วนะครับเป็น 1617.1.2 และ.3 นะครับก็จะมีมิวเทชันบางอย่างเกิดขึ้นมาอีกแล้วแต่เรายังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามิวเทชันที่เกิดขึ้นมาในตัวของไวรัสสายพันธุ์1617ตัวเดิมเนี่ยครับจะทำให้ตัวเองดุขึ้นแพร่กระจายเร็วขึ้นขนาดไหนแต่อย่างน้อยมีอีก3ตัวที่แตกกิ่งออกมาแล้วทำให้ตัว1617เดิมเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น3ตัว
ที่เราอาจจะต้องเจออะไรที่แตกต่างจากเดิมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลจะออกมาเรื่อยๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราไปเก็บข้อมูลที่อินเดียตอนนี้นะครับอาจจะเจอสายพันธุ์1617ที่อาจจะมากกว่า3แล้วเพราะว่าเคสของการติดประมาณแสนระดับแสนคนเนี่ยโดยธรรมชาติของไวรัสแล้วเขาจะไม่อยู่นิ่งนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกตัวที่เปลี่ยนแปลงจะไปรอดมันจะเฉพาะเปลี่ยนแปลงจนเฉพาะพอมันสมมติ1ตัวเปลี่ยนออกมาเป็น10แบบด้วยกันจะมีแค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับที่อาจจะไปรอดแล้วสามารถติดต่อจากคนไปได้ดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมตัวนั้นแหละครับจะเป็นตัวปัญหาถ้าตัวที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วติดคนได้แต่ไม่ดีกว่าตัวดั้งเดิมเขาก็จะอยู่แล้วเขาก็จะหายไปในธรรมชาติเพราะฉะนั้นจาก 300,000 กว่าคนเนี่ยผมก็โดยหลักการทางวิชาการแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าแปลกใจที่เราจะเจอสายพันธุ์อื่นในอินเดียตอนนี้แต่ประเด็นคือว่ามันจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมติดง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องติดตามดูตัวจำนวนเคสว่าว่าสูงขึ้นหรือจะลดน้อยลงหลังจากที่มีมาตรการที่เราทางอินเดียเนี่ยทำอย่างค่อนข้างเข้มข้นแล้วอะครับอาจารย์อนันต์คะดูแล้วการกลายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะคาดเดาได้ยากแต่ว่าวัคซีนก็ต้องใช้เวลาในการทดลองแล้วก็ดูประสิทธิภาพทีนี้วัคซีนที่ทดลองทำกันอยู่จะมีความสามารถรับมือกับไวรัสที่กำลังกลายพันธุ์ได้มากน้อยขนาดไหนคะคือข้อมูลตอนนี้จะยังไม่มีการทดสอบในอินเดียจริงๆคือเราไม่มี clinical trial ในอินเดียตอนนี้เลยกับสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ระบาดของอินเดียตอนนี้เพราะว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างใหม่แต่ทางอินเดียเนี่ยครับเขาเอาตัวอย่างของซีรัมเขาคือคนที่อาสาสมัครที่ทำการทดสอบในเฟส2ที่เขาทำกับวัคซีนเชื้อตายโควัคซีนของเขากับตัวโควิดชิลที่เป็นแอสตราเซเนกาของที่อินเดียทำเองนะครับเอามาทดสอบกับตัวไวรัสในหลอดทดลองนะครับอันนี้คือในหลอดทดลองก็คือเอาซีรั่มกับไวรัสมาผสมกันแล้วดูซิว่าตัวซีรั่มที่มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนของเขาเนี่ยครับสามารถที่จะยับยั้งไวรัสเหล่านี้ในการที่จะติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ได้มากน้อยขนาดไหนผลออกมาค่อนข้างดีครับเพราะว่าเขาทำการเจือจางตัวซีรั่มพวกนี้ไปก็ยังพบว่าตัวที่เจือจางมากๆแล้วก็ยังสามารถที่จะยับยั้งไวรัสได้อยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลแบบนี้ในทางวิชาการเราก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเป็นที่เรายอมรับกันทางวิชาการว่าถ้าข้อมูลแบบนี้ออกมาเนี่ยจะทำให้เราเชื่อได้ว่าภูมิคุ้มกันที่จากวัคซีนน่าที่จะสามารถยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสเหล่านี้ได้แต่ข้อมูลนี้มาจากแค่สายพันธุ์เดียวนะครับคือสายพันธุ์ที่เป็นมุมไบสายพันธุ์เวสต์เบงกอลเนี่ยผมยังไม่เห็นข้อมูลว่าจะออกมาซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเป็นตัวที่เรากังวลมากกว่าเพราะว่าการกลายพันธุ์ของเขาเนี่ยเป็นการกลายพันธุ์ชนิดหนีวัคซีนได้ซึ่งก็คอยติดตามข้อมูลทางทุกวันนะครับว่าทางอินเดียจะมีการเผยแพร่อะไรออกมาซึ่งจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกครับที่เรายังกังวลกันอยู่ว่าถ้าสายพันธุ์เหล่านี้หลุดรอดออกมาได้เนี่ยมันอาจจะทำให้วัคซีนที่เขาฉีดกันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลอันนี้คงต้องจับตาดูอยู่ครับว่ามันจะมีผลหรือเปล่าแต่สำหรับอินเดียที่ติดไวเนี่ยดูเหมือนจะเอาอยู่ได้โดยวัคซีนที่มีการใช้กันอยู่ครับจากประสบการณ์ของอินเดียซึ่งตอนนี้เราก็เห็นการกลายพันธุ์ของโควิด19เนี่ยเป็นหลายสายพันธุ์เหมือนที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับหันกลับมามองประเทศไทยเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังจะต้องทำอะไรบ้างกับที่จะไม่ให้มันมีเหตุการณ์แบบเดียวกันที่เกิดขึ้นที่นี่คือบริบทไทยกับอินเดียตอนนี้ผมว่าค่อนข้างต่างเพราะว่าอินเดียนี่ระดับเป็นแสนนะครับแต่คนไทยเนี่ยเฮอร์ระดับเป็นพันคนถ้าถามว่าเป็นพันคนโอกาสที่จะมีการกลายพันธุ์เหมือนอินเดียก็คงน้อยต้องยอมรับว่าน้อยเพราะว่าโอกาสที่ไวรัสจะมีการกลายพันธุ์แล้วเป็นสายพันธุ์ที่เป็นซูเปอร์ไวรัสแล้วกระจายต่อได้เหมือนอินเดียเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นมากเพราะว่าโอกาสที่เขาจะติดคนมันก็จะน้อยกว่าในอินเดียแต่ถามว่าโอกาสมีไหมคือมีได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ไวรัสมีโอกาสเข้าไปในตัวคนแล้วความสามารถในการกลายพันธุ์ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่คราวนี้มันมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในอินเดียแล้วก็จริงๆแล้วในหลายๆประเทศที่พบการกลายพันธุ์ขึ้นมาก็คือว่าถ้าหากไวรัสในสภาวะปกติการกลายพันธุ์จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีอะไรในร่างกายของเราไปเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนให้เขามีการเปลี่ยนแปลงในบริบทของไทยตอนนี้ก็คือนับว่าโชคดีอันนึงก็คือว่าเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนมากนะเพราะว่าเราคนไทยเรายังฉีดวัคซีนประมาณ 1% นะโดยอย่างน้อย1เข็มนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นลักษณะของวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันที่
ที่ไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนแค่เข็มเดียวในหลายๆประเทศจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ไวรัสเนี่ยมีการกลายพันธุ์ออกมาได้ค่อนข้างไวเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเวลาไวรัสอยู่ในร่างกายแล้วไปเจอแอนติบอดีปริมาณน้อยๆพยายามที่จะจับเขาแล้วพยายามที่จะยับยั้งเขาแต่เนื่องจากว่าแอนติบอดีมันมีไม่มากไวรัสก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจนสามารถหนีแอนติบอดีเหล่านั้นได้เราจะเจอลักษณะแบบนี้บ่อยกับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับที่โดยเฉพาะสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยเจอจากเคสแบบนี้ก็คือเราปล่อยให้ไวรัสไปติดในประชาชนกลุ่มที่เขาสร้างภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากดภูมิทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอัตราความเสี่ยงที่ทำให้ไวรัสเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับผู้ป่วยเหล่านี้ได้เป็นเวลานานนะครับแล้วก็จะสามารถให้เกิดเป็นการสร้างตัวใหม่ออกมาได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในบริบทของไทยนะครับตัวทั่วไปตอนนี้ผมยังไม่ค่อยกังวลกับการกลายพันธุ์ในประเทศไทยเท่าไหร่เพราะว่าคนเรายังคนติดเราค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสให้ไวรัสไปอยู่ในกลุ่มคนความเสี่ยงแบบนี้เยอะๆครับมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งผมคิดว่าคุณหมอหลายๆท่านก็คงต้องคงทราบถึงปัจจัยอันนี้อยู่แล้วก็คงระมัดระวังกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดีๆถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มีเกิดขึ้นได้สักหนึ่งคนเนี่ยผมว่าโอกาสจะเกิดขึ้นได้อย่างสายพันธุ์อังกฤษเลยครับเพราะว่าจริงๆอังกฤษก็เกิดกับคนป่วยแค่คน2คนแล้วก็กลายเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดไปทั่วโลกตอนนี้เลยครับท่ามกลางวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในอินเดียนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีอิสราเอลสิงคโปร์ก็ดูเหมือนจะยืดหยุ่นแล้วก็เห็นความหวังว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นค่ะอาจารย์คะอย่างของไทยเนี่ยการฉีดวัคซีนก็ดูแล้วเป็นทางเดียวเลยใช่มั้ยคะที่จะทําให้การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยกลับมาได้เป็นปกตินะคะชัดเจนครับเป็นทางเดียวเพราะว่าการที่เราจะอยู่กับไวรัสอย่างยั่งยืนก็คือเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับเราหลายๆท่านอาจจะพูดว่าภูมิคุ้มกันหมู่แต่เราผมยังไม่มองประเทศไทยในถึงขนาดถึงภูมิคุ้มกันหมู่ครับว่าวัคซีนจะเป็นตัวเดียวที่ทำให้มีการทำให้ความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อของเขาเนี่ยลดน้อยลงเนื่องจากว่าคนที่ได้รับวัคซีนเข้าไปจะมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งถ้าไวรัสเข้ามาหาเราในตอนนั้นที่เรามีภูมิคุ้มกันแล้วถึงแม้จะเข้าได้แต่ไวรัสก็จะถูกภูมิคุ้มกันลดให้ปัจจัยในการแพร่กระจายต่อเนี่ยน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากคนเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับรับไวรัสเข้ามาแล้วลดให้การกระจายต่อมันน้อยลงมันจะทำให้การแพร่กระจายของเชื้อลดน้อยลงไปแบบที่เราไม่สามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายๆเหมือนที่เราเจอกันตอนนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมียาก็จะเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการแล้วรุนแรงแล้วก็อาจจะใช้ยาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่วัคซีนเนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนที่สุดเพราะว่าทำให้ประชากรมีภูมิคุ้มกันถึงแม้จะติดเชื้อซ้ำได้ผมว่ายังมั่นใจว่าการติดเชื้อซ้ำก็จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับการฉีดการที่เราไม่ได้รับวัคซีนหรือการติดเชื้อครั้งแรกจากการที่เราไม่มีภูมิเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ยังเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือวัคซีนที่ดีนะครับแล้วก็ที่มีประสิทธิภาพดีพอสมควรที่จะนำมาใช้และนำเอามาใช้ให้เร็วที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับครับนี่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังเผชิญหน้ารัฐบาลอยู่ขนาดนี้ก็คือการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดครับคือประเด็นของวัคซีนก็ยังเป็นเรื่องของตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าวัคซีนใหม่ทุกตัวใหม่หมดเพราะฉะนั้นข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงต่างๆก็จะออกมาเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้เหมือนตอนนี้มีข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอสตราเซเนกากับตัวจอร์นสันแอนด์จอร์นสันที่เราทราบกันมาก่อนแล้วตอนนี้เราเมื่อวานนี้มีข่าวจากทางของสปุตนิก V ของรัสเซียที่เข้าไปใช้ในบราซิลก็เริ่มมีเรื่องของประเด็นว่าไวรัสมีการผสมกันเองเพราะเนื่องจากว่าตัวสปุตนิก V เนี่ยเป็นสายพันธุ์ไวรัส2ตัว2เข็มนะครับเป็นแอดีโนไวรัสที่16แล้วตาม B5 ทางบราซิลเองเขาก็เจอว่าตัวไวรัสตัวนึงก็คือเข็มที่2ของเขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้เองได้ในตัวมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้ววัคซีนลักษณะแบบนี้เราจะต้องมีการปรับปรุงเขาโดยเขาจะต้องไม่สามารถเพิ่มปริมาณได้ในร่างกายมนุษย์ลักษณะแบบนี้เราจะเริ่มเจอขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคอขวดที่สำคัญเลยครับที่ทำให้วัคซีนไม่สามารถนำไปใช้ได้ในมนุษย์เพราะว่าregulatory หรืออย.หรือองค์การต่างๆที่จะทำหน้าที่ในการที่จะควบคุมคุณภาพของวัคซีนเนี่ยจะไม่สามารถปล่อยออกมาได้แล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่อาจจะต้องตามมาซึ่งจริงๆแล้วเราต้องมีวัคซีนเยอะเลยครับที่จะเป็นตัวเลือกให้เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในกรณีที่ตัวที่เรามุ่งเป้าไปมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
าจารย์คือวัคซีนก็เป็นทางเลือกสำคัญที่จะรับมือกับโควิด19แต่ว่าปัญหาอาการข้างเคียงต่างๆที่ออกมาอาการผิดปกติทั้งหลายก็อาจจะทำให้คนรู้สึกกลัวไม่มั่นใจที่จะฉีดวัคซีนควรจะทำความเข้าใจอย่างไรคะคือต้องความเข้าใจว่าจริงๆวัคซีนเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับเราออกก่อสิ่งแปลกปลอมปั๊บเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายของมนุษย์เรามีการที่จะตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ได้ไม่เหมือนกันบางคนก็จะต่อต้านนะครับก็จะมีอาการแพ้แล้วก็ความรุนแรงก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราจะตอบสนองไปอันนี้ต้องเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เรายอมรับว่ามันต้องเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆนะครับคราวนี้ถ้าเราทราบว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะครับในวงการทางวิจัยหรือทางวิทยาศาสตร์เราจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เนี่ยมันต้องคุยกันนะครับเช่นกรณีที่ของ AstraZeneca ที่เราทราบว่าตอนนี้รู้แล้วครับว่าถ้าหากเรามีภูมิมันมีแอนติบอดีตัวหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วเราพบว่าแอนติบอดีตัวนี้จะเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดอาการริ่มเลือดอุดตันเราเรียกว่า PFC หรือ PF4 ที่จะไปจับกับตัวเกล็ดเลือดทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยลดน้อยลงแล้วทำให้เกิดอาการอุดตันของไอ้ริ่มเลือดได้ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานวิจัยเพิ่มเติมเช่นนักวิจัยไทยเราทำการชุดตรวจพวก PF4 ขึ้นมาแล้วใช้ร่วมกับวัคซีนในอนาคตนี้ก็จะทำให้คนเอาไปฉีดวัคซีนแล้วทำให้สบายใจได้ว่าถ้าฉีดแล้วเราไปตรวจเนี่ยเราพบว่าแอนติบอดีพวกนี้ไม่ขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราฉีดวัคซีนให้สบายใจขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราต้องฉีดถ้าเกิดเราไม่มีวิธีการแก้ไขแล้วไม่มีวิธีการบอกให้กับคนที่จะฉีดเนี่ยว่าเรามีวิธีการรองรับอย่างไรเนี่ยมันอาจจะทำให้ความอยากที่จะฉีดหรือความแรงกระตุ้นต่างๆให้คนไปฉีดอาจจะน้อยลงผมต้องถามว่างานวิจัยแบบนี้เราทำได้เนื่องจากว่าวิธีการแบบนี้เรามีการตรวจอยู่แล้วในโรงพยาบาลแต่เพียงก็ว่า IPF4 หรืออะไรเหล่านี้มันทำให้เราต้องนำเข้าวิธีการตรวจจากต่างประเทศที่ราคาแพงถ้าช่วงเวลานี้ถ้าช่วงที่เรายังไม่ได้ฉีด AstraZeneca กันแล้วเรานำงานวิจัยตัวนี้เอามาใช้เราถึงเวลาใช้จริงเนี่ยมันจะได้ใช้ทันผมมองว่านี่คือสิ่งที่ทางทีมนักวิจัยเนี่ยสามารถทำได้และสามารถช่วยจะเสริมให้ประชาชนไทยเราเริ่มมีความมั่นใจกับการฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอก่อนเนี่ยการแก้ไขก็จะแก้ได้ทันแล้วก็โอกาสการเกิดอะไรรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้นเลยครับ